ชีวิตของพี่ตัวเองเป็นผู้หญิงแต่หัวใจอ่ะเป็นผู้ชายอย่างนั้นพี่จะไม่มีสามีพี่มีภรรยาอยากกินอาหารแห้งก็ทำตู้เย็นอันนี้มาได้7เดือนค่ะถ้าแฟนพี่เขาดึกพี่ก็ดูแลน้องเวลาเขาออกมาจากโรงเรียนพิเศษเขาไปหาพี่ที่ทำงานพี่แบงแบบถ้าแฟนพี่หยุดวันอาทิตย์เขาก็ทำกับข้าวทำอะไรไปพี่หยุดวันพุธพี่ก็เคลียร์ทำซักเสื้อผ้าทำความสะอาดที่เราเคยทำช่วยกันครับแต่กับข้าวตอนเช้าบางครั้งพี่ก็คืนหุงข้าวพี่ก็เก็บข้าวไปกินมั้งพี่กินมีงานบ้านที่ตัวเองชอบป่ะมีครับพี่ชอบปลูกต้นไม้เพราะพี่ไม่ได้เรียนหนังสือสูงไม่มีเงินเดือนอะไรประจําแบบต่อไปเลี้ยงชีวิตพี่ก็ต้องไปปลูกผักก็ต้องเรียนปลูกต้นไม้อะไรถ้าพี่ทํางานไม่ได้พี่ก็ไปเกินอันนั้นทําแล้วพี่ก็หาอาชีพไขเลี้ยงตัวไปอีกเดี๋ยวพี่ก็เลยมาปลูกทุกวันเนี่ยลองดูว่าเรามาอยู่ชั้น5เราจะปลูกได้ไหมภาระเหมือนเราเป็นผู้ชายแท้ๆภาระชีวิตพี่ไม่อยากมีทะเลาะกันเรียกก็ไม่อยากทะเลาะกันให้คนอื่นเขายินด้วยก็ไม่อยากทะเลาะกันให้ลูกรู้ด้วย